ติ๋มลบต่อยคูณติ๋มบวกต่อยได้เลยครับคุณครูทำไมต้องใช้สูตรเราต้องเข้าใจเดี๋ยวพี่จะให้สูตรเพียบไปหมดเลยแต่น้องต้องเข้าใจว่าทำไมกูต้องใช้มันด้วยอ่ะนะเพราะอะไรนะอ่าเหตุผลแรกที่น้องเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเลขมันเยอะมันคำนวณตรงๆลําบากนะครับเพราะนั้น น้องทุกคนฟังนะครับวิธีการทําข้อสอบเนี่ยมันเลยต้องมีสูตรเข้ามาช่วยนะอ่าทุกคนเอาหนังสือมาจดเลยนะครับหน้าหนึ่งร้อยหกสิบแปดเราเนี่ยนะครับข้อสอบเรื่องสูตรการแยกตัวประกอบจะมีด้วยกันอีก2สองสูตรด้วยกันนะครับพวกเราเข้ามาพร้อมแล้วนะอ่าคิดตรงๆมันเสียดายเวลาครับเออถูกต้องนะฮะเพราะนั้นมันต้องมีสูตรนะครับเพราะฉนั้นในกลุ่มเรานะเขียนเลยทุกคนในชีตอ่ะหน้าหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับ โจทย์จะมีด้วยกันอีกสองแบบนะใหญ่ๆเลยนะสองแบบแบบที่หนึ่งนะฮะคือโจทย์ที่เป็นการผลต่างกําลังสองที่เป็นการใช้สูตรผลต่างกําลังสองอ่ะเขียนไว้ผลต่างกําลังสองจดไว้ก่อนนะฮะใครมีหนังสือจทย์เลยนะครับอันที่หนึ่งที่ออกข้อสอบนะครับสูตรที่เป็นผลต่างกําลังสองมันคืออะไรอ่ะพี่เดี๋ยวก่อนใจเย็น รู้ก่อนว่ามีสูตรที่1แบบที่1เนี่ยผลต่างกําลังสองนะครับนะต่อไปแบบที่2เขียนไว้ในหนังสือเลยนะครับแบบที่2คือกําลังสองสมบูรณ์กําลังสองกำลังสองสมบูรณ์เขียนไม่สวยเลยวะนะเอาใหม่สิกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมฮะอ่าโอเคนะทุกคนจดไปเลยในหนังสือเรานะครับนะ สองอันนี้จออเจาะข้อสอบนะครับแล้วมันคิดตรงๆไม่ได้เลยต้องใช้สูตรสองอันนี้นะครับผลต่างกําลังสองกับกําลังสองสมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกสูตรหลายคนรู้สูตรอยู่แล้วนะครับแต่ใช้ไม่เป็นนะฮะวันนี้ก็มาคุยกันนะว่าทําไมต้องใช้สูตรและมันใช้ยังไงเนาะก่อนอื่นทุกคนพี่อยากจะแทรกเนื้อหาพวกเรานิดเดียวนะทุกคนก่อนที่เราจะใช้สูตรผลต่างกําลังสองกับกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่พี่อยากให้เป็นคือหนึ่ง าออานะการดึงตัวร่วมเราต้องเป็นไม่แน่ใจพี่เคยสอนหรือยังนะการดึงตัวร่วมนะครับสองคือการคูณสองวงเล็บนะวันนี้ที่พี่ให้เป็นนะอ่าต้องเป็นทุกคนนะครับอ่ะอย่างนี้ไม่รู้ว่าแน่จะไม่แน่ใจว่าเคยสอนหรือ,อยังในกลุ่มลับลองพิมมาหน่อยสิการดึงตัวร่วมพี่สอนอยังวะการดึงตัวร่วมยังมั้งหรือสอนแล้ววะไหนใครเข้าติวทุกข้ามแต่ไม่ทราบอะไรเลยไม่ใช่ใครติวทุกใครติวทุกข้ามเนี่ย ถามเลยสิดึงตัวร่วมสอนไปยังนะที่มีเนี่ย 5x บวก10อะ่ะดึงตัวร่วมยังไงอะ่ะเคยสอนไปยังการดึงตัวร่วมสอนยังวะทุกคนบอกเอ้กูกูนั่งติวมาตั้งนานนี่กูกูเคยกูเคยจําได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับนะดึงตัวร่วมสอนหรือยังทุกคนติวย่างในกลุ่มลับพิมมาหน่อยสิอ่าเหมือนเคยสอนแล้วนะ้องออยบอกอ่า ผมไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้เข้าติวทุกอันยังค่ะเนี่ยอน่าน่าจะสอนแล้วอ่าเอาละเอาละตอนนี้ละนะฮะแต่แตะไว้เท่าที่เคยจําได้ยังครับนะอ่าจำไม่ได้ค่ะอะาาาะมาอะามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะอาจารย์เคยเกินเกินไว้อ่าโอเคอ่าการดึงตัวร่วม อันแรกนะที่จะสอนก่อนนะก่อนที่จะไปใช้สูตรอะไรมากมายนะครับวันนี้จะสอนก่อนการดึงตัวร่วมเพราะมันจะใช้ประโยชน์ในห้องสอบได้นะครับการดึงตัวร่วมนะโอเคอะใครจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะน่าจะสอนแล้วนะอแต่ยังไม่ได้สอนเต็มเต็มครับอ๋อโอเคโอเคอะการดึงตัวร่วมคือแบบนี้ครับมันจะมีสองก้อนเนี่ยบวกลบกันอยู่นะ ก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้บวกหรือลบก็ได้นะอ่าอย่างค้านี้ห้าเอ็กก้อนหนึ่งบวกกับสิบอีกก้อนหนึ่งการดึงตัวร่วมก็คือชื่อตรงตัวดึงตัวร่วมเอาตัวที่มันร่วมกันออกมานะครับอ่าเพราะฉะนั้นการดึงตัวร่วมเนี่ยเราต้องรู้ว่าห้าเอ็กกับสิบเนี่ยมันมีอะไรร่วมกันทุกคนห้าเอ็กกับสิบมันมีอะไรร่วมกันลแล้วหนูจะรู้ได้งไงมันมีอะไรร่วมกันอาจารย์ตรงนี้มีห้า ก้อนนี้มีห้าก้อนนี้มีอะไรฮะก้อนนี้มีสิบแล้วมาร่วมกันยังไงอะพี่แก๊บทุกคนสิบกับห้าเนี่ยสิบตัวนี้นะมันคือห้าคูณสองเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยก็มีห้าไอตัวนี้ก็มีห้าน,นะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนสามารถดึงตัวร่วมห้าออกมาได้โอเคไหมอ่าคือวันนี้คนที่เป็นเอกณิตศาสตรนะพี่ไม่ห่วงเลยนะครับนะไม่ห่วงเลยคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับอยากเห็นคอมเมนต์คนที่ ไม่ใช่อกคณิตศาสตร์นะอ่าคนที่เป็นเอกคณิตศาตร์ไม่ห่วงเขาดึงสบายอยู่แล้วนะครับนะดึงตัวร่วมมาเยอะแยะเลยนะแต่คนที่ไม่ใช่อกคณิตศาสเนะี่ยอยากเห็นนะครับอยากเห็นนะพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีสิบข้อบอกเลยนะวันนี้ติวแค่สิบข้อนะฮะติวแค่สิบข้อแต่พวกเราต้องเข้าใจทั้งหมดที่พี่พูดตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันจะต่อย,ยอดไปยังอื่นด้วยโอเคไหมฮะอ่ะมา,ามาดูตัวนี้เรามาดูตัวนี้มีห้ากับ x ะฮะแต่ก้อนนี้ไม่มี x ไม่มีแต่ก้อนนี้เนี่ยที่เป็นสิบเนี่ยมีห้ากับสองคูณกันนี่เรียกว่าตัวร่วมคือห้านะครับเพราะนั้นก้อนนี้เราทุกคนสามารถดึงห้าออกมาได้นะฮะดึงออกมาดึงห้าออกมาอ่านะดึงยังไงอะพี่แก๊ปดึงห้าออกมาก็คือตัวนี้เอาห้าออกมาดึงออกมานะครับก็จะแบบนี้ดึงตัวร่วมห้าเพราะนั้นก้อนนี้ห้าไปแล้วก็จะเหลือ x ตัวเดียวใช่ไหม ก้อนนี้ที่เป็นเลขสิบห้าไปแล้วดึงออกไปก็จะเหลือสองตัวเดียวบวกสองเครื่องหมายตามตัวนี้เลยตามกันนะฮะเหลือใครเหลือสองใส่ไปเหลือใครเหลือ x ใส่ไปนะครับเพราะนั้นการดึงตัวร่วมมันคือการดึงออกมานะฮะดึงที่มันคูณกันออกมานะครับตัวที่มันร่วมกันดึงออกมานะฮะอยู่หน้าวงเล็บนี่คือการดึงตัวร่วมนะครับเข้า okay, ม อ่ามีห้าครับโอเคมีห้าค่ะอ่าโอเคโอเคนะครับห้าคูณสองได้สิบถูกต้องอ่าโอเคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการดึงตัวร่วมเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าอะไรมันร่วมกันถ้าเรารู้อะไรมันร่วมกันเราได้ดึงออกมาได้นะครับทุกคนเริ่มอีกอันหนึ่งอ,อันหนึ่งอ่าสองเอกซ์ลังสองบวกสี่เอ่ะเริ่มสองเอกซ์ลังสองบวกสี่เอ็กเดี๋ยวก่อนเอาลบมั่งลบมั่ง ลบมั้ง 2x กำลัง2ลบ 4x คุณครูทุกคนมีอะไรเป็นตัวร่วมกันมีอะไรเป็นตัวร่วมกันแล้วก็ดูแลอ๋ออันนี้ก้อนนี้ลบก้อนนี้อ๋อก้อนหน้าก้อนหลังมันลบกันพอมันลบกันปับ๊บล้วก็ดูตัวร่วมเอ๊ะอันนี้มีอะไรเป็นตัวร่วมวะอันดับแรกเราเห็นเลขสองเลยนะฮะเลขสองเลยเพราะอะไร เลข 4, ตัวนี้มันคือ2อคูณสใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นพอเราดึงตัวร่วมออกมาเนี่ยนะมันก็จะเป็นเลข2ตัวร่วมเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งฝึกต้องค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงออกมาอ่ะดึง2ตัวนี้ออกมานะครับค่อยๆดึงปับ๊บดึงออกมานะตัวข้างในก็จะเหลือ x กําลังสองเพราะ2ไปแล้วเห็นไหมตัวนี้4 x เราดึงแค่2อออกมาเห็นไหม อ่าดึงแค่2ออกมา4มันคือ2อคูณสเราดึง2ตัวนี้ออกมานะครับนะมันก็จะเหลือ2ตัวนี้กับ X นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นลบสองเ็ทันไหมการดึงตัวร่วมเห็นไหม้องค่อยคิดนะบางคนดึงรวบออกมาได้เลยนะครับนะแต่บางคนอาจจะค่อยดูก่อนทีแรกก็จะค่อยดึงออกมาค่อยๆดึงออกมานะครับนะแรกๆไม่เป็นยังไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับค่อยๆ คิดว่าสองก้อนนี้มีอะไรเป็นตัวร่วมกันแล้วค่อยดึงออกมานะครับนะอ่ะวันนี้ดึงสองมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรเป็นตัวร่วมอีกทุกคนมีปะ่ะถ้ามีก็ดึงอีกได้นะครับถ้ามีนะดึงอีกได้นะฮะอ,อะไรวะก้อนนี้ x กํลาลังสองก้อนนี้สอง x สัปดาห์ที่แล้วสอนไปแล้ว x กํลาลังสองมันคือ x สองตัวใช่ไหมตรงเนี้ยมันคือ x กับ x ใช่ป่ะ ผู้ภาสาทชาวบ้านคือ x 2ตัวนะครับเพราะนั้นก้อนหน้ามี x 2ตัวก้อนหลังมี x 1ตัวดึงล่างกมาได้ก็ดึง x ออกมาได้สินะเพราะนั้นทุกคนการดึงตัวร่วมเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องที่ที่จะต้องดึงแค่ตัวเลขออกมานะครับนะการดึงตัวร่วมเนี่ยดึงตัวแปรออกมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก้อนหน้ามี x ก้อนหลังก็มี x นะครับแล้วก็ดึงตัวร่วม x ออกมานะเพราะนั้นตัวนี้2ตัวนะดึง x ออกมาตัวหนึ่งนะ เพราะนั้นหน้าวงเล็บจะเป็น 2x ใส่วงเล็บไว้นี่หน้าวงเล็บจะเป็น 2x นะฮะดึง x ออกมาแล้วนะดึง x ออกมาแล้วนะเริ่ม x ตัวนี้ไปก็จะเหลือ x แค่ตัวเดียวใส่ไว้เหลือใครใส่เข้าไปนะครับนะลบตรงนี้ 2x ดึง x ออกมาแล้วเพราะนั้นเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่2เพราะนั้นสุดท้ายเราจะมี 2x อยู่หน้าวงเล็บแล้วก็คูณกับ x ลบ2อยู่นะพี่ถามทุกคนนิดนึง ดึงเสร็จยังเสร็จยังทุกคนหมดยังจะหมดหรือไม่หมดเนี่ยเราก็ดูนะนะเนี่ยน้องนะแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่เป็นตัวร่วมกันหรือเปล่านะครับตรงนี้ X ตรงนี้สองมีอะไรเป็นตัวร่วมกันไหมทุกคนมีป่ะคําตอบคือไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นตัวร่วมกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จะไปต้องดึงแล้วนะครับการดึงตัวร่วมก็เสร็จสิ้นไป ใช่ไหมเพราะนั้นพอเราเห็นแบบนี้ทุกคนครับวันที่เราไปสอบเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูนะครับว่าตัวข้างหน้าเนี่ยนะฮะมีอะไรเป็นตัวร่วมตัวข้างหลังมีอะไรเป็นตัวร่วมสามารถดึงแบบทีเดียวได้เลยนะครับโผล่มาเป็นก้อนนี้ได้เลยโอเคไหม,พมเพราะฉนั้นถ้าไข่แม่นๆเนี่ยน้องสามารถดึงทีเดียวนะเอา2 x ออกมาได้เลยนะครับทีเดียวได้เลยโอเคไหมเราเห็นตัวนี้นี่ตัวนี้มี2ตัวนั้นมี x 2ตัวในตัวหน้านี่นะมี x 2ตัว ตัวนี้มี4ตัวนี้มี x เพราะนั้นมีตัวที่มันซ้ำกันนะฮะก็คือ 2x ดึงทีเดียวเลยก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น x ลบกับ 2x 2ที่เฉย x ไปแล้วเห็นไหมดึงทีเดียวโอเคมาตัวนี้ดึงมาได้ตัวนี้เหลือ x ตัวเดียวนะครับนะตัวนี้ดึงออกมาก็จะเหลือ2ตัวเดียวนะครับเพราะ x ไปแล้วแล้วก็ x ลข2ไปแล้วนะครับนะเป็นการดึงที่เสร็จสิน้นคำถามทุกคนคำถาม หนูดึงตัวร่วมเป็นแล้วอะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันถูกกับพี่แรับเราจะรู้ได้ไหมมันถูกทําไมฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูก,รเ,รรถกเราก็ต้องลองคูณกระจายเข้าไปนะครับหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันถูกจริงหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจสอบก็คือเราสามารถคูณกระจายกลับเข้าไปได้ เพราะมันคูณอยู่นี่ทุกคนใช่ไหมมันคูณอยู่หน้าวงเล็บนี่ใช่ไหมเราก็าสามารถคูณกระจายกลับเข้าไปได้ว่ามันได้ตัวเดิมหรือเปล่าน,นะครับนะคูณกลับเข้าไปพุกคนเอ,อ้คูณยังไงอะพี่ก็มันอยู่หน้าวงเล็บใช่ไหมแล้วก็คูณทีละตัวแบบนี้เขาเรียกว่าการคูณกระจายนะครับนะเราก็คูณเข้าไปนะห้าก็ไปเจอตัวนี้ห้าก็ไปเจอตัวนี้เครื่องหมายก็ตามกันนะครับนะอะลองดูเนี่ยลองดูห้าคูณ x ได้ห้านะฮะห้าคูณสองได้ ห้าเป็นบวกสองเป็นบวกห้าคูณสองได้สิบก็คือบวกสิบนะฮะตรงนี้นี่คุณครูครูคาร่าบอกว่าคูณกลับเข้าไปครูชัยพรบอกคูณกลับเข้าไปนี่ครูบุ๋มบอกครูบุ๋มครูออยนะครูมิเกลบอกว่าคูณกลับเข้าไปนั่นแหละฮะเพราะนั้นดึงได้ก็ต้องคูณกระจายเข้าไปได้นะครับ วันนี้น้องอาจจะยังไม่เห็นแล้วว่ามันใช้ข้อสอบยังไงเดี๋ยวพอเราติวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนะหลังๆเนี่ยหลังๆเริ่มลึกแล้วนะเริ่มหนักแล้วนะนะครับเราก็ต้องทําพวกนี้เป็นนะครับดึงตัวร่วมคูณกระจายเข้าไปอันนี้ก็เช่นเดียวกัน 2X อยู่หน้าวงเล็บคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปนะครับนะก็กลายเปไ็นอะไรเอ่ย 2x อคูณ X ทุกคนอาทิตย์ที่แล้วสอนกันคูณ อสอนเลขยงหลังมาแล้วนะการคูณเลขยงหลังอะ่ะสมบัติเลขยงหลังะนะครับว่าเลขยกกําลังทําอะไรได้บ้างสอนไปแล้วนะครับนะทุกคนตอบหน่อย 2x คูณ x, x ได้อะไร 2x คูณ x กคูณกันฐานเหมือนกันเอาเลขชี้มาลังมาบวกกันตรงนี้กําลังหนึ่งนี่กาลังหนึ่งก็ต้องเป็นกำลังะไรครับกาลังสองเพราะนั้น 2x กคูณ x ็ x ก็เป็น 2x กําลังสองสอนไปแล้วนะเว้ยอย่าลืมนะ <S 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 ep สามหกนะนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้ ep สามหก สอนไปหมดแล้วพื้นฐานที่ต้องรู้นะครับสอนไปหมดแล้วนะอโอเคไหมสอนไปหมดแล้วนะต่อไปสองเอกตัวนี้ไปเจอลบสองตัวนี้ไปเจอลบสองสถานะเป็นบวกครับลบสติดลบครับเพราะนั้น 2x งกคูณลบสก็ต้องติดลบสนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นลบสี่เอกเห็นไหมก็ต้องได้ค่าเท่าเดิมฮะนี่ต้องได้เท่าเดิม นะครับตรงนี้ก็ต้องได้เท่าเดิมเข้าใจไหนี่คือการดึงตัวร่วมเอาให้เป็นก่อนนะครับให้หมอเห็นภาพก่อนว่าอ๋อตัวร่วมมันคือตัวร่วมจริงๆชื่อมันตรงตัวจะได้ไม่ต้องท่องอะไรนะครับนะตรงตัวอ๋อตัวร่วมก็คือดึงออกมาแค่นั้นเองเหรอออเพราะนั้นขอตัวเลขหน่อยทุกคนนะใครทำได้แล้วพิมพ์เลขห้าห้ามาหน่อยครับนะใครทำได้แล้วนะดึงตัวร่วม พอรู้จักเอาไม่ต้องทําได้หรอกพอรู้จักว่าตรงนี้มันดึงตัวร่วมได้นะครับนะสองก้อนบวกกันอะไรเงี้ยนะครับพิมพ์เลข55ในช่องแชทหน่อยนะครับนะพิมพ์เลข55หน่อยนะครับพิมพ์เลขนะพิมพ์นะห้าห้าหน่อยนะครับถ้าพอจะรู้จักแล้วยังไม่ต้องเป็นอะไรมากนะพอจะรู้จักว่าอ๋อสองก้อนลบกันนะสองก้อนบวกกันนะฉันสามารถดึงตัวร่วมได้นะแต่เอาไปใช้อะไรยังไม่รู้นะเออแต่ดึงได้แล้วกันนะครับพอประมาณนะอ่าโอเค คุณครูสุภวรรณครูแสงดาวครูมงคลครูอภิรักษ์อ่าโอเคนะคุณครูเฟิร์นนะครับนะครูฟ้านะครูจ้าจ๋านะจ้าจ๋านะครูคาร่าอ่าโอเคโอเคครูเจมนะโอเคนะครูปิยพัฒน์นะครับนะเอ่อใครยังไม่ดูคลิปเก่าไปดูด้วยนะคุณครูนะใครยังไม่ดูคลิปเก่าเนี่ยไปดูด้วยนะครับนะคลิปไม่ใช่คลิปเก่าคลิปที่แล้วนะครับนะเออโอเคไหม มันมีหลายเรื่องที่มันต้องมันต้องเชื่อมโยงหากันนะครับนะอ่ะนี่คือการคูณคูณกระจายแล้วก็ดึงตัวร่วมนะครับนะอ่านั่นฟังก่อนค่าโอเคลุยไปลุยไปทุกคนนะมาต่อไปครับตอนนี้เราดึงตัวร่วมไปแล้วต่อไปที่จะสอนต่อไปคือการคูณสองวงเล็บนะฮะภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าการการคูณกระจายนั่นแหละนะครับนะการคูณสองวงเล็บ บอก้ outta. เอ๊การคูณสองเล็บคุณคุณนะมันเหมือนการคูณกระจายแบบนี้เลยครับนะคล้ายๆกันเหมือนการคูณกระจายแบบเมื่อกี้เนะี่ยอันนี้อะไรนะเอวกสองเนี่ยนะเหมือนการคูณกระจายตัวร่วมเข้าไปแบบนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยนะเราคูณเข้าไปเนี่ยนะเหมือนกันเลยแต่แค่อันนี้มันคือการคูณของกี่วงเล็บสองวงเล็บ ทุกคนออันนี้ก็เป็นวงเล็บก็ได้นะจันนะมันก็เรียกสองวงเล็บเหมือนกันคือว่ามันเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับนะาการคูณสองเล็บคือมันต้องมีแบบเนี้ยที่มันบวกลบกันอยู่เนี่ยนะครับคูณอยู่สองวงเล็บนะฮะยังไงยกตัวอย่างเลยยกตัวอย่างทุกคนยังไม่ต้องจดก็ได้นะดูเฉยเก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม,ยงไมไ่ยังไม่ได้พูดถึงในหนังสือเลยนะครับนะอันนี้สอนพื้นฐานก่อนการคูณสองเล็บเช่นเราไปเจอแบบนี้คุณครู x บวกสองคูณกับ x บวกหนึ่งอย่างเงี้ อย่างนี้เรียกว่าการคูณสองวงเล็บครับก็คือมีพจน์นี้วงเล็บหนึ่งคูณอยู่กับเห็นไหมมันเขียนติดกันคือมันคูณกันนะคูณอยู่กับ x บวกหนึ่งนะครับอย่างนี้เรียกว่าสองวงเล็บนะฮะพอเราเจอแบบเนี้ยเราคูณยังไงคูณไงครับคูณไงเอ่ยสวัสดีคุณครูเพิ่งเข้ามานะใครเข้ามาสายนะสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีพวกเรานะฮะอ่าแล้วคูณยังไง วิธีการคูณก็คือคูณทีละตัวยึดตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ไล่ไปคูณทีละตัวยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เราก็ต้องไล่ไปคูณทีละตัวแบบนี้เขาเรียกว่าการคูณกระจายนะครับนะถ้าคนเอกคณิสสตรเขามีอยู่แล้วพดหน้าคูณพดหน้าพดหลังคูณพดหลังใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลเป็นพดกลางนะครับนั่นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะนั่ fish, นเอกคณิตณะเอาแบบไม่แบบแบบไม่ใช่เอกคณิาสตร์นะครับนะเรายึดทีละตัว นะตรงนี้ยึดตัวหนึ่งตรงนี้ยึดอีกตัวหนึ่งนะฮะคคูนูมะนะนูมะนะถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะติวสนุกค,ค่ะคุณครูดูย้อนหลังเยอะๆนะดูย้อนหลังคลิปเก่าๆด้วยนะครับนะใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาก็ต้องดูย้อนหลังด้วยนะคุณครูนะอ่ะมาวันนี้อาจจะเป็นการติวสดอาจจะอยากมานั่งดูก่อนก็ได้นะครับแต่ซื้อคอร์สมาแล้วต้องดูไล่ตั้งแต่ ep หนึ่งเลยนะครับ ถ้าคุณอยากได้คะแนนคณิตศาสตร์เยอะๆต้องไล่ดูนะครับนะอะการคูณคือแบบนี้ยึดตัวนี้สีเหลืองนะคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปทีละตัวนะครับพอเสร็จปั๊บก็เอาตัวนี้ไปคูณต่ออ่าตัวนี้ไปคูณต่อเห็นไหมไล่แล้วก็จบแล้วนะครับโอเคไหมช้าๆตอนนี้ดูครบแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดครูนะเอ่อ กำลังย้อนหลังถึง e ีพี้าแล้วครับ๋อเมื่อกี้ครูดูย้อนหลังครบแล้วนะรอบแรกนั่งฟังครับออาเยี่ยมมากอ่าโอเคอู้ใครใครดูวีวีดีโอครบแล้วนี่อาจารย์ยกนิ้วให้เลยนะครับสุดยอดนะครับวันนี้ถึงอีพีสาสิบเจ็ดแล้วนะคุณครูนะอ่าแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยคูณกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับสิ่งที่หลายคนพลาดคือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายหรือค่าของมันนะครับ x เนี่ยมีค่าเป็นบวกคูณกระจายเข้าไปนะครับอ่ะมาเริ่ม ระวังนะเครื่องหมายนะเริ่ม x คูณ x ได้ x ก,กําลัง2โอเคไม่พลาดนะครับ x คูณ x x กําลัง2นะครับต่อไป x คูณ1 x เป็นบวก1เป็นบวกคูณกัน x คูณ1ได้ x บวก x นะโอเคไหมเส้นสีแดงได้ว่าต่อไปสีชมพูสีชมพูตรงนี้นี่ตรงนี้2เป็นบวก x เ,เป็นบวกทุกครั้งที่คูณเนี่ยพยายามคิดเรื่องค่าของมันด้วยเราจะได้ไม่ผิดเครื่องหมายนะครับ2เป็นบวก x เป็นบวกคูณกันได้ 2x เป็นบวก 2x นะฮะท่ไม2คูณ1ได้2ก็เป็นบวก2แค่นั้นเลยเห็นไหมคูณทีละตัวเลยนะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บอะไรรวมกันได้ก็รวมซะถ้ารวมไม่ได้ก็ไม่ต้องรวมก็ติดไว้ตรงนั้นนะครับนะเ,เริ่ม x บวก 2x ก็จะกลายเป็น 3x ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น x กํลัง2ตัวนี้รวมกับใครไม่ได้ จำเรื่องการรวมพจน์ได้ไหมครับนะสอนไปแล้วนะพวกเดียวกันรวมกันได้ถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันรว,ว,ว,วมกันไม่ได้จำได้ไหมทุกคนเพราะฉนั้นตรงนี้รวมใครไม่ได้ลอกลงมาให้เฉยนะครับแต่ตรงนี้รวมกันได้ x บวก2 x x บวก2 x เป็น3 x เห็นไหมรวมกันได้2เป็น2รวมมาใครไม่ได้นะฮะเพราะนั้นคำตอบของการคูณกระจาย2เล็บนี้คือ x กำลัง2บวก3 x บวก2ครับทุกคนนะ เพราะนั้นพี่เป็นห่วงมากนะครับใครยังดูคลิปไม่ครบนะครับเป็นห่วงมากๆนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องเลขยกกําลังไปด้วยนะครับนะอ่านี่คือการคูณกระจายครับทุกคนครับที่เราต้องคูณเป็นนะครับนะอีกสักตัวอย่างได้ไหมทุกคนนะอีกสักตัวอย่างนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่าคูณทีละตัวคูณทีละตัวประกอบอ่าโอเคนี่ครูเสียงดาวพิมพ์มาให้ด้วยโอเคนะฮะ ามาดูกันนะเริ่มอีกตัวสักอีกสักตัวอย่างหนึ่งทุกคน x ลบสองคูณกับ x บวกหนึ่งเริ่ม x บวกสองคูณกับ x บวกหนึ่งตัวเลขมันก็เหมือนเมื่อกี้เลยเครื่องหมายไม่เหมือนกันนะครับเครื่องหมายไม่เหมือนกันคิดดีๆนะฮะก็ทําเหมือนเดิมครับนี่คือตัวหน้านี่คือตัวหลังนะครับมี x นะไล่นะเอา x ก่อนนะ x บป x คูณ x ได้ x กําลังสอง x คูณหนึได้ x โอเยไหมสีแดงเรียบร้อยแล้วนะต่อไปสีชมพูสีชมพูดูเครื่องหมายด้วยลบสคูณกับ x ลบสติดลบ x เป็นบวกลบสองคูณ x ได้ลบส x นี่ต่อไปลบสคูณกับ1นลบสติดลบ1เป็นบวกลบสคูณหได้ลบสอเคยไหมแล้วเราก็รวมฮะรวม x กำลังสองนี้รวมกับใครไม่ได้ลอกลงมานะครับ x กับ x, ลบส x รวมกันได้นะครับแต่ติดลบนะดีๆนะ x เป็น1 1 x นะลบสเป็นลบส x นะครับ1นลบสกลายเป็นลนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นลบห x แล้วก็ลบสงซึ่งเห็นไหมครับว่าทุกคนเห็นอะไรป้าแค่เครื่องหมายมันผิดเพี้ยนไปเนี่ยคำตอบที่ได้ก็ผิดแล้วนะครับนะ นี่เรียกว่าการคูณสองเล็บที่น้องทุกคนต้องรู้จักไว้นะครับถ้าเข้าติวกับพี่แล้วต้องรู้จักไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ในอีกหลาย,ลายสถานการณ์เลยนะครับนะฝึกไว้ครับการคูณสองเล็บตรงนี้นะอ่าพอเห็นภาพไหมครับเรื่องการคูณสองเล็บนะพอเห็นภาพไหมทุกคนอ่าตอนนี้ดูครบแล้วค่ะโอเคนะ ใครดูครบแล้วพี่ก็ดีใจด้วยนะก็แค่ทบทวนครับนะถ้าใครยังดูไม่ครบเนี่ยนะครับนะต้องทบทวนอีกเยอะเลยนะ <_ d ose> เพื่อให้เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับนะเพราะมาไกลแล้วครับ ep สามเจ็ดเนี่ยพี่คงไม่ย้อนกลับไปเรื่องเดิมๆแล้วนะครับเรื่องการคูณตัวเลขเลขบวกเลข,เล,ข,เล,ขลบอะไรเงี้ยนะครับนะไม่อยากจะย้อนกลับไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นไปดูวิดีโอย้อนหลังเอานะทุกคนนะอ่ะพอเราเห็นภาพตรงนี้แล้วคําถามคือให้วันนี้เราคุยอะไรกันวะบางคนมันลืมแล้วเอะวันนี้คุยอะไรกันเนี่ยนะะ เขามีเอมี y วมีอะไรตเต็มเต็มเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้จะคุยเรื่องนี้ครับทุกคนคูณอันนี้ให้พี่หน่อยคูณตัวนี้ให้หน่อยมันไอ้มันก็เหมือนเดิมนี่วะพี่มันก็คูณสองเล็บเหมือนเดิมอะใช่เหมือนเดิมแต่อันนี้จะมีลักษณะเฉพาะทุกคนครับลองคูณให้หน่อยลองคูณให้หน่อยเร็วตัวนี้ตัวหน้า ตัวนี้ตัวหลังเหมือนเดิมนะอ่าตัวนี้ยึดมันแล้วเดี๋ยวไล่คูณไล่คูณนะฮะอ่ะสีแดงก่อนแล้ว x กับ2 x อ่า x x กับ2นะครับเริ่ม x กับ x กลายเป็น x กําลัง2เหมือนเดิมเลยทุกอย่างต่อไป x กับ2 x กับ2 x เป็นบวก2เป็นบวก x กับ2เป็นบวก2 x อ่าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยนี่วาพี่แก๊ปจะบอกอะไรวะอ่ะมาดูต่อไปสีชมพูลบ2กับ x ลบเป็นติดลบนะ x เป็นบวกนะลบสกับ x คูณกันก็เป็นลบส x ลบส x นะฮะต่อไปลบสกับ2คิดดีๆลบสก็คือติดลบนะ2ก็เป็นบวกนะลบสกับ2ก็กลายเป็นสองสองสี่ลบสี่ทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่กับตัวนี้ เป็นไงกันมันตัดกันเพราะมัน2กับลบสมันตัดกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้หมดตรงนี้หมดนะครับสุดท้ายเหลือแค่อะไรเหลือ x กำลังสลบกับอะไรครับลบกับ4ตรงนี้คือหมดนะเพราะนั้นกำลังจะบอกทุกคนว่าถ้ามันเหมือนกันตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมทุกคนดูมันเหมือนกันต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางเนี่ยนะครับนะ อย่างเงี้ยเราจะมีสูตรเฉพาะนะครับสังเกตนะไม่เหมือนตัวนี้นะพี่ยกมาก่อนยกมาก่อนสังเกตนะครับไม่เหมือนการคูณสองเล็บธรรมดานะนี่ฮะเห็นไหมอ่าตัวล่างคือการคูณสองเล็บธรรมดานะครับปกติก็คือมี X กับ X แต่นี้เป็นลบสองกับหนึ่งกับปกติ ตัวเลขไม่เหมือนกันก็ปกตินะครับนะโอเคปะ่ะไม่ได้มีอะไรแต่ด้านบนด้านบน x ก,กับ x เ,เหมือนกันอันนี้เป็น2กับลบ2ใช่ไหมเลข2เหมือนกันต่างกันแค่เครื่องหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับผลต่างกําลังสองอย่างนี้นะเรียกว่าผลต่างกําลังสองครับอ่า เพราะ,ะนั้นผลต่างกําลังสองเนี่ยจะมี x 2ตัวนะครับที่มันเหมือนกันมีเลข2กับเลข2เหมือนกันต่างกันแค่เครื่องหมายกําลังเครื่องหมายเป็นบวกกับเป็นลบเท่านั้นเองครับต่างกันแค่นั้นนะฮะเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะฮะอันนี้กาลังแนะนําชื่อนะอยังไม่พูดถึงสูตรนะครับกาลังแนะนําชื่อว่าไอ้นี่นะไอ้หน้าตาแบบนี้นะเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับนะอ่าตรงนี้เป็นเลขสี่ก็ได้นะทุกคนเลขสี่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนะขอให้เลขเหมือนกันนะครับต่างกันแค่เครื่องหมายตรงกลางตรงนี้นะครับบวกกับลบนะฮะ เมาจะเรียกมันว่าผลต่างกําลังสองนะฮะอ่านี่คุณครูพรอ,อุตสาบอกว่าผลต่างค่ะโอเคนะครับบางคนรู้จักอยู่แล้วนะบางคนยังไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรต้องรู้จักไปด้วยกันครับนะใครที่รู้จักอยู่แล้วพี่ขออภัยด้วยนะครับคอร์สนี้ทุกคนต้องได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใช้สอบนะฮะใช้สอบจริงๆรู้จักชื่อ,อมันว่าอ๋อไอ้นี่ผลต่างกําลังสองไอ้นี่สองเล็บธรรมดานะครับนะอันนี้คือธรรมดาอ่าวันนี้มีอะไรเลยนะครับ ต้องรู้จักชื่อมันก่อนนะโอเคปะอ่าอ่านต่อไปมแนะนําให้รู้จักอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้คนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะตัวนี้ทุกคนคูณตัวนี้ให้จันหน่อยเบื่อแล้วเลขสองอะเบื่อแล้ววะเลขอะไรดีเลขสาม่าเลขสามอ่ะเลขสาม x บวกสามคูน x บวกสาม เหมือนกันเลยเหรอพี่เหมือนกันเลยเหรอใช่ x เหมือนกันสามเหมือนกันนะครับเครื่องหมายตรงกลางเหมือนกันเอามันก็เหมือนกันเลยสิใช่แล้วมันคูณสองเล็บได้เหรอได้สิมันก็เป็นสองเล็บครับก็คูณได้นะฮะแล้วก็คูณเลยนะอ่าใช่สูตรอันนี้ไม่ครับนะเหมือนคุ้นๆเลยครับนะอ่าโอเคนั่นแหละกาลังจะแยกแล้วนะกำลังจะแยกเข้าไปที่สูตรแล้วนะครับนะอ่าอ่า ออ <AL> แยกระหว่างแก้สมก,การนะฮะแก้สมก,การต้องมีเท่ากับศูนย์ทีุดครูเขาต้องให้หาค่า x สินะอโอเคไหมการแก้สมก,การต้องย้ายข้างได้สิต้องหาค่า x ได้นะข้อนี้เราไม่ได้หาค่า x นะครับเราแค่คูณสองเลขเฉยๆนะครับเราไม่ได้ย้าย x ไปบวกย้าย x ไปลบไม่ใช่เราแค่คูณจากอันนี้ผลลัพธ์มาเป็นอันนี้เฉยๆนะครับ เราไม่ได้แก้หา x กาลัง2อบวกสเท่ากับ0อะไรเงี้ยเราไม่ทําอย่างนั้นนะครับนะเราไม่ได้ทํา,นะนะาท3 x บวก5เท่ากับ0 x ตอบเท่าไหร่เขาไม่ได้ถามนะครับนะวันนี้ไม่มีเรื่องการแก้สมการเลยว่า x ตอบเท่าไหร่ไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะเอาเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับใช้สูตรเหล่านี้นะครับเอาไปทําโจทย์ที่เขาจะถามว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับนะแยกพาไปออกก่อนนะเริ่มตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ใน การแก้สมการเลยนะยังไม่ได้เริ่มแก้สมการนะฮะตอนนี้กําลังคูณ2วงเล็บครับนะหายใจลึกคุณครูนะปิด Facebook ปิดทุกอย่างนะครับปิดไลน์ปิด i n s t a g r a รนะครับไม่วอลแวกนะครับหน้า168แล้วคุณครู E.P. 37แล้วเนี่ยสมาธิต้องสูงพอสมควรนะครับเรื่องทุกเรื่องมันสำคัญหมดในวันที่น้องไปสอบนะฮะถ้าวันสอบเจอข้อง่ายก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเจอข้อยากถ้าอยากเก็บคะแนนได้ให้เหนือกว่าคู่แข่ง ต้องฝึกเรื่องพวกนี้ไว้นะครับนะเพราะทุกปีหนึ่งข้อสองข้อเรื่องพวกนี้ต้องโผล่มาตลอดนะครับทุกคนสองเลขนี้เหมือนกันนะครับคูณกันนะคูณกันมันก็จะได้แบบนี้ครับ x บวกสามทั้งหมดกําลังสองเพราะมันเหมือนกันมันเหมือนกันตามหลักของเลขยกกําลังที่เราเคยทํากันไปนะครับนะมันเหมือนกันคูณกันก็ต้องได้กําลังสองสิใช่ไหมเพราะอันนี้กําลังหนึ่งนะแต่เราไม่สนใจอันนี้อันนี้มันคือรูปเฉย รูปว่าได้แบบนี้นะครับแต่มันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้นะครับนะก็คือการคูณกระจายเข้าไปเหมือนเดิมทุกคน x ตรงนี้ปั๊บสคูณกระจายเข้าไปคูณกระจายเข้าไปเริ่ม x คูณ x ไล่ตามเส้นเลยนะ x คูณ x, x ได้เป็น x กำลังสองนะฮะปิด Facebook ไม่ได้ไลฟ์สดอยู่ แต่มันก็เด้งจังเลยค่ะไอ้นั่นมันก็ทักมาอยู่นั่นแหละนะเออหนูก็ชอบไปดูจังเลยนะครับ <c oughs> อ่ะสมาธิเยอะๆคุณครูนะทำไม x กับ3นะ x กับ 3, นะ3เป็นบวก 3x นะฮะทำไมก้อนสีชมพูนะอ่า 3x บวก 3x นะฮะ3กับ x นะคูณกันเป็นบวก 3x 3กับ3บวกกันเป็น9นะนี่หลายคนคูณมาให้พี่แก๊ปแล้วนะครับนะมาทุกคน x รวมกมัใครไม่ได้อยู่แล้วใส่ไป x กำลังสอง x บวก3 x เป็น6 x 9เป็นบวก9โอ่าเค็นไหมอ่าได้ x ก,กำลังสองบวก6 x บวกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมนะแสดงว่าเราคูณเป็นแล้วนะพยายามเช็คลิสไว้ในตัวเองนะครับนะไม่ใช่ดูแล้วกูงงไปหมดเลยงงทุกอย่างกูอะนะตอน,นงงหมดเลยนี่เขาทําอะไรกันอยู่ไม่รู้นะเช็คลิสในใจไว้อ๋อคูณสองเล็บคูณเป็นแล้วนะ คูณเป็นแล้วนะคูณเป็นแล้วนะครับนะเออเดี๋ยวเขาจะมีชื่ออะไรปล่อยเข้าไปนะครับนะเราคูณเป็นแล้วนะครับนะอ่าพอน้องคูณเป็นแล้วนะครับสบายใจไปปอดหนึ่งแล้วพี่จะแนะนําให้รู้จักนะครับนะเพื่อนเยอะจังเลยคับวันนี้นะครับนะหนูไม่อยากรู้จักมาเลยต้องรู้จักครับนะครับรู้จักเพื่อนอีกคนหนึ่งครับที่เขียนแบบเนี้ยนะครับมันคือสองวงเล็บเหมือนกันนะฮะเราก็เห็นอยู่ว่ามันเหมือนกันนะครับตรงนี้จะคั่นด้วยลบก็ได้นะคั่นด้วยลบก็ได้ ลบก็ลบทั้งคู่บวกก็บวกทั้งคู่นะครับถ้าตรงนี้เป็นบวกกับตรงนี้เป็นลบแสดงว่าอันนี้เรียกว่าผลต่างกําลังสองมันจะมีชื่อจำได้ไหมอ่าตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบจะเป็นผลต่างกําลังสองถ้าเครื่องหมายตรงกลางมันต่างกันเมื่อไหร่อ่ะจะเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เครื่องหมายเหมือนกันมันจะมีชื่อนะครับนะเครื่องหมายเหมือนกันก็คือกําลังสองสมบูรณ์ครับกําลังสองสมบูรณ์ อรู้จักชื่อยังรู้จักลักษณะของมันยังหนึ่งคุณกระจายไปแล้วนะสองรู้จักชื่อยังไม่ต้องรู้สูตรนะครับนะคนที่รู้แล้วรู้ไปนะครับนะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแนะนําไปนะฮะคูณไปแล้วพี่ไม่ห่วงครับพี่ทวนนิดหนึ่งได้ไหมลักษณะลักษณะเหมือนส k e t c ภาพคนร้ายอนะครับนะลักษณะผลต่างกําลังสองเป็นไง ผลต่างกำลังสองเป็นไงครับลักษณะหนอ่ยไหนบอกพี่หน่อยดิลักษณะผลต่างกำลังสองเป็นไงนึกภาพต้องมีก้อนหน้าก้อนหลังที่มันเหมือนกันใช่ไหมแล้วเครื่องหมายตรงกลางต้องไม่เหมือนกันมันก็ต้องอยู่ในลักษณะนี้ครับอย่างเงี้พี่แคทนอนหนูคืออะไรเนี่ยนะแล้วลอลิงคืออะไรตัวหน้าตัวหลัง นะครับนะตัวหน้าตัวหลังหรือใครจะจําเป็นอย่างนี้ก็ได้สามเหลี่ยมคือพี่เปิดกว้างมากๆนะครับน้องยังไงก็ได้สามเหลี่ยมบวกวงกลมครับสามเหลี่ยมนะลบวงกลมนี่คือลักษณะของมันนะครับนะผลต่างกําลังสองนะเลขเหมือนกันต่างกันเครื่องหมายโอเคเนี่ยเลขเหมือนกันนะฮะเหมือนกันต่างแค่เครื่องหมายคือหมายต้องต่างกันมันจะเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะฮะนี่คือลักษณะของมันนะครับอ่า เห็น okay, นะ uh, นอนหนูนอนลิงช่างมาเถิดนอนหนูคือตัวหน้าเราลิงคือตัวหลังอะไรเงี้ยนะครับนะจะมองเป็นสามเหลี่ยมก็ได้จะมองวงกลมก็ได้นะครับหรือหนังสือส่วนใหญ่ที่น้องเรียนตอนเด็กๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเขียนอย่างนี้ครับ x บวก y คูณกับ x ลบ y นี่คือลักษณะของมันเห็นไหมเครื่องหมายไม่เหมือนกันโอเคนะครับนะ uh, ตัวหน้าตัวหลังต้องเหมือนกันโอเคนี่คือลักษณะของผลต่างกําลังสองนะครับนะ ต่อไปกาลังสองสมบูรณ์เขียนตรงไหนดีวะเนี่ยระกระแดงดีกว่าสมบูรณ์อ่าสมบูรณ์เขียนสั้นๆแล้วกันกําลังสองสมบูรณ์ลักษณะเป็นยังไงพี่ยอตรงนี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวใครจะไปจดช็อตโน้ตเนี่ยทุกคนต้องจดแบบนี้เลยนะจดช็อตโน้ตให้เป็นลักษณะอ่าให้เป็นเขาเรียกไงให้เห็นชัดๆนะครับลักษณะของมันเป็นยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวตามด้วยสูตรครับเดี๋ยวตบด้วยสูตรเลยนะฮะ ผลต่างกําลังสองเหตุแล้วกําลังสองสมบูรณ์เป็นยังไงกําลังสองสมบูรณ์คือต้องเหมือนกันตัวหน้าตัวหลังต้องเหมือนกันเหมือนกันนะครับเครื่องหมายก็ต้องเหมือนกันด้วยเครื่องหมายเหมือนกันก็ต้องมีบวกกับลบใช่ไหมครับอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างงี้อ่าเขียนนอนหนูแล้วกันหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังนี่เครื่องหมายเหมือนกันนะครับนะหน้าลบหลังหน้าลบหลังนะครับนะนี่เครื่องหมายเหมือนกันนะครับนะ อ่าหรือบางครั้งพื้นที่ไม่พอวะเขียนไว้ดีวะหรือบางครั้งเขาอาจจะเขียนเป็น x บวก y คูณกับ x บวก y นะฮะหรือบางครั้งเขาจะเขียนหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองอย่างนี้เห็นไหมหรือบางครั้งเขาเขียนหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของมันนะ หน้ากับหลังต้องเหมือนกันนะครับเครื่องหมายก็ต้องเหมือนกันด้วยนะครับเหมือนกันก็ต้องมีบวกบวกกับลบลบนะฮะอ่าต่อไปถ้าเขาเขียนเป็น x บวก y คูณ x บวก y เห็นไหมทุกคน x ก็ต้องเหมือนกัน y ก็ต้องเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันบางครั้งอาจจะเขียนเป็น x บวก y ทั้งหมดกําลังสองนะครับอย่างเนี้ยเรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์นะฮะพอเห็นภาพไหม นี่คือในแง่ของลักษณะครับที่น้องทุกคนต้องจับลักษณะขอามาให้ได้นะฮะมันจะไม่ใช่การคูณสองเล็บแบบปกตินะครับมันจะเป็นการคูณสองเล็บที่หน้ากับหลังเหมือนกันนะฮะจะมีผลต่างกับสมบูรณ์ตรงนี้อาพิถามตรงนี้ก่อนทุกคนฟังแล้วพอเห็นภาพไหมเอาแค่เห็นภาพนะยังไม่ต้องคำนวณเป็นนะครับฟังแล้วพอเห็นภาพไหมถ้าโอเคกดห้าห้าให้หน่อยนะครับนะถ้าโอเคพิมพ์เลขห้าในช่องแชทหน่อยทุกคนเราจะไปกันทีละขั้นนะเพราะว่า เอ่อ uh, เพราะว่าสมาชิกเราค่อนข้างเยอะนะเอ่อ uh, เราต้องไปให้พร้อมๆกันนะครับครูเอกคณิตศาสตร์พี่ไม่ห่วงนะครับพี่ห่วงคนที่ไม่ใช่ครูคณิตเท่านั้นเองนะครับห่วงแค่นั้นนะฮะเอ่อ uh, เราจะได้ไปพร้อม,มๆกันเพราะมีตัวแปรด้วยไงบางคนเห็นตัวแปรเห็นเห็น x เห็น y กลัวนะครับแต่จริงๆมันแค่เป็นตัวหน้ากับตัวหลังนะครับตัวหน้าชื่อว่า x ตัวหลังชื่อว่า y แค่นั้นเองนะฮะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้เลยนะครับ แล้วก็ลักษณะก็ต้องเป็นถ้าเป็นผลต่างเครื่องหมายต้องไม่เหมือนกันหน้ากับหลังต้องตัวเดียวกันนะครับถ้าเป็นกําลังสองสมบูรณ์ตัวหน้าตัวหลังต้องตัวเดียวกันเครื่องหมายเหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคนะครับตอนนี้หลายคนกําลังมีในหัวแล้วแหละว่ามันเอาไปใช้อะไรนะครับนะมันเอาไปใช้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวกันนําไปใช้เราลุยกันเลยนะครับน่ะเดี๋ยวช่องทางหน้าแฟนเพจนะครับนะ ขอหย่าจบหน้าแฟนเพจก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวจะติวกันในกลุ่มลับอย่างเดียวเลยนะครับนะอใครใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับนะกรุนาเข้ามาติวในกลุ่มลับนะครูเก้าเนี่ยอาจารย์เคยเห็นอยู่นะครูเก้านะครับนะครูได้หลายท่านเลยนะที่ดูอยู่หน้าแฟนเพจแกปติวเตอร์นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะปิดหน้าแฟนเพจแล้วนะครับปิดเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะลุยกันแบบท็อปซิเข็ดเลยนะครับนะปิดแล้วนะหน้าแฟนเพจมาเฉพาะในกลุ่มลับลุยกันต่อนะครับนะ โอเค okay. ร้อนๆในหนาวแล้วอาจารย์นะครับตอนนี้นะหนึ่งข้อก็เอาครับโอเคนะคข้อสอบนี้ออกเยอะนะครับแล้วก็เราต้องสังเกตให้ได้นะฮะทุกคนมาต่อในกลุ่มลับเรานะครับนะปิดช่องทางเพจ f a c e b o o k เรียบร้อยนะครับนะอยู่ในกลุ่มลับกันลุยกันไปเ,เรารู้ลักษณะแนละ้วต่อไปครับทุกคนมาจดสูตรนะสูตรที่ต้องใช้มีทั้งหมดสามสูตรด้วยกันนะครับจดไว้ทุกคนสสูตรด้วยกัน ทำไมมันสามอ่ะพี่ทำไมมันสามครับนึกดีๆทำไมมันสามส,ามสุดผมก็ว่าอยู่ทําไมคนไม่คึกคัก <c oughs> ไปดูช่องผิดไปดูผิดจ้องทางนะครับนะ <c oughs> หน้าแฟนเพจอยากให้ไลฟ์สดไปข้างนอกบ้างไงครับก็เลยไลฟ์ไปนิดหนึ่งนะครับนะ <c oughs> ทําไมมันไม่คึกคักเลยว่าบางคนนั่งอันนั้นหน้าแฟนเพจนะครับแก๊ปติวเตอร์คณิตสาขนมหวานนี่นคือแฟนเพจนะครับนะตอนนี้เราคุยกันอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับนะ,ะทุกคนทําไมมีสามสุดอะ่ะ ก็มันมีผลต่างกําลังสองแล้วก็มีกําลังสองสมบูรณ์แล้วมันมีสามสูตรอ่ะทำไมสามสูตรทุกคนนึกดีๆหนูก็ดูผิดว่ะเอ่อทำไมมีสามสูตรอ่ะเพราะว่าทุกคนนึกดีๆผลต่างกําลังสองอะมันหนึ่งสูตรใช่ไหมมันก็คือผลต่างกาลังสองคือเครื่องหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมนัม่นคือหนึ่งสูตรใช่ไหม แต่กําลังสองสมบูรณ์นะ่ะมันมีบวกบวกกับลบลบไงนึกภาพ่มามันต้องเหมือนกันใช่ไหมกาลังสองสมบูรณ์นะ่ะนะอันนี้เปิดให้ดูอ่ะมึงคนลืมแล้วน,นี่นี่นะี่เนี่ยอันนี้มันคือหนึ่งสูตรใช่ป่ะหนึ่งสูตรใช่ไหมที่เป็นของไอ้ผลต่างกาลังสองนะครับแล้วก็มันจะมีที่มันเหมือนกันนะ่ะกาลังสองสมบูรณ์น่ะนะครับเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันมันมีทั้งสูตรบวกกับสูตรลบไงนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องไปแยกเป็นสองสูตรเพราะนั้นมันเลยต้องทั้งหมดห้าสูตรไง ห้ามาจากไหนวะเนี่ยมือกูเนี่ยนะห้ามาจากไหนวะเนี่ยห้ามาอย่างไงวะเนี่ยนะอันเดืตกใจนะครับคุยกันอยู่ดีห้าสูตรเฉยเลยสามสูตรอันนี้หนึ่งนะฮะอันนี้อีกสองนะครับสองสูตรรวมกันเป็นสามสูตรโอเคปะ่ะอ่าที่เราต้องรู้จักคูณสองเลขเป็นรู้จักลักษณะต่อไปใช้สูตรให้เป็นครับสูตรที่หนึ่งครับที่เป็นสูตรของผลต่างกําลังสองนะครับนะสูตรผลต่างนะครับผลต่าง คือมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับทุกคนครับมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะ่ะอ่าสูตรมาจากไหนวะกูคิดห้าจากไหนวะเนี่ยนะถูห้าเฉยเลยนะครับนะ่ะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนี่คือผลต่างใช่ไหมครับสูตรคืออะไรต่อไปเราไม่ต้องไปนั่งคูณหน้าหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วล้างหลัไม่ต้องคูณงีละท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ